ตัวลงครับสวัสดีครับนี่คนน้อยไปนิดแต่ยังมากกว่าที่คาดธรรมดาวันจันทร์หลังมิดเทอมจะน้อยมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้ามาแล้วยังอุ่นใจครับก็แต่วิชาของเรามันใกล้มิดเทอมแล้วครับผลที่แล้วถ้าจำได้เรามีการพูดกันถึงเรื่องเครื่องเทศกับอ้อยใช่ไหมครับมีควิสกันผลนี้เราจะพูดเรื่องมันฝรั่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองคุยกันในช่วงท้ายนะครับว่ามันแตกต่างจากอ้อยแล้วก็เครื่องเทศอย่างไรนะครับเพราะงั้นวันนี้ลองตั้งใจฟังดูนะครับว่ามันแตกต่างจากอ้อยแล้วก็เครื่องเทศอย่างไรครับมันก็มีส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและเศรษฐกิจโลกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่มันมีหน้าที่คนละแบบกับเรื่องอ้อยและก็เรื่องเครื่องเทศนะครับมันมีหน้าที่คนละแบบกันเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันนะครับมันจะมีบทความ2บทความซึ่งต่อเนื่องกันอยู่นะครับบทความแรกก็คือจะเกี่ยวพันกับว่าทำไงให้มันฝรั่งเนี่ยเป็นที่นิยมในยุโรปนะครับส่วนบทความที่2ก็อาจจะตรงข้ามกันนิดหน่อยในแง่ที่ว่ามันเป็นที่นิยมอยู่ในประเทศหนึ่งนิยมมากเลยนะฮะก็คือไอร์แลนด์จะเรียกว่านิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่ากินกันเยอะมากในไอร์แลนด์นะครับแล้วมันก็เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นเกี่ยวกับมันฝรั่งนะครับครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในโลกเลยนะครับก็เกิดขึ้นที่ไอร์แลนด์จากมันฝรั่งเพราะงั้นมันก็จะเป็น2เรื่องเรื่องแรกหมายถึงทำไงให้คนกินเยอะๆแต่ว่าในขณะเดียวกันอีกประเทศนึงซึ่งกินไปก่อนแล้วชอบกินไปก่อนแล้วนะหรือจำเป็นต้องกินไปก่อนแล้วเนี่ยมันมาเกิดเรื่องทีหลังนะครับเรื่องแรกก็คือหลังจากที่เราอาจจะย้อนไปถึงหลังจากที่โคลัมบัสก็ไปเจออเมริกาก็ไปเจอพืชพันธุ์เยอะแยะเลยหนึ่งในพืชพันธุ์ที่เยอะแยะเหล่านั้นเนี่ยมันก็ถูกถ่ายเทมาเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหรือถ้ามาถึงเมืองไทยแล้วเราทำให้มันโด่งดังก็คือพริกกับมะละกอนะครับอันนี้ก็มาจากโคลัมบัสนะพริกกับมะละกอฝรั่งเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้นะแต่มาถึงไทยแล้วเราทำให้โด่งดังซึ่งเราจะพูดถึงพริกกับมะละกอครั้งหน้าวันนี้เราจะพูดถึงตัวที่เป็นตัวความหวังเลยของยุโรปในยุคนั้นก็คือมันฝรั่งนะครับพูดสั้นๆว่าทำไมมันถึงเป็นตัวความหวังตรงนี้ต้องจับประเด็นที่ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ขึ้นไปเลื่อนบ่อยๆนักนะฮะจุดที่มันเป็นตัวสำคัญก็คือว่าตอนนั้นยุโรปเนี่ยเริ่มมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คีย์เวิร์ดแรกเลยนะฮะสองเรื่องนี้เกี่ยวกับประชากรในยุโรปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสังเกตนิดนึงมันมีสองมันมีประเด็นนี้ในเรื่องเครื่องเทศหรือในเรื่องอ้อยนะครับมีไหมครับไม่มีประเด็นนี้เลยในเรื่องอ้อยกับเครื่องเทศเราพูดเรื่องอ้อยเราพูดเรื่องเครื่องเทศด้วยเหตุผลของราคามันเป็นไงครับสูงใช่ไหมฮะเอามาขายใครครับชนชั้นสูงในยุโรปนี่คืออ้อยและเครื่องหรือสตาร์และเครื่องเทศแต่กรณีมันฝรั่งมันไม่สตาร์ทแบบนั้นเลยนะมันสตาร์ทอยู่ที่ว่าประชากรในยุโรปกำลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคำถามคือจะเอาอะไรมาเลี้ยงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในยุโรปซึ่งก็แน่นอนครับประชากรในยุโรปที่เพิ่มมากขึ้นนี่น่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นธรรมดาสามัญธรรมดาสามัญใช่ไหมครับชนชั้นสูงก็หยิบมือเดียวนะครับทุกสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปอ่ะที่เพิ่มมากขึ้นเขาคงไม่ได้บริโภคเครื่องเทศในขณะที่มันราคาสูงแล้วก็เขาอาจจะใส่นิดหน่อยเท่านั้นเองน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถูกไหมครับแต่อะไรล่ะจะเป็นตัวอาหารเลี้ยงเขาในยุโรปอะไรเป็นอาหารเลี้ยงสำหรับคนทั่วไปครับสมัยก่อนครับไม่ใช่ครับก่อนข้าวโพดข้าวโพดไม่มีในยุโรปครับข้าวโพดนี่มาจากอเมริกาเหมือนกันข้าวสาลีใช่ครับเพราะงั้นเรานึกภาพครับแต่ก่อนข้าวสาลีเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงอาหารคนในยุโรปแต่โจทย์ก็คือว่าข้าวสาลีมันปลูกได้น้อยมันใช้เวลาปลูกนานประมาณ 10-11 เดือนนะครับมีความเสี่ยงสูงในยุคที่เราไม่สามารถพยากรณ์อากาศได้เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเป็นยังไง
คราวนี้แหละครับมันฝรั่งมันเข้ามาตอบโจทย์ถ้าเทียบต่อหน่วยพื้นที่ครับมันฝรั่งให้แคลอรี่มากกว่าข้าวสาลี 2-4 เท่าคือพูดง่ายว่าให้พลังงานมากกว่านะครับในพื้นที่ที่เท่ากันต่อไปครับมันสามารถที่จะปลูกในระยะเวลาที่สั้นกว่าไม่กี่เดือนครับ 3-4 เดือนได้กินแล้ว 3-4 เดือนสั้นกว่าแปลว่าไงครับไม่ใช่กินเร็วกว่าอย่างเดียวนะมันคืออะไรครับลดโอกาสในการที่จะเจอภัยพิบัติเนาะในการที่จะเจออากาศที่ไม่แน่นอนโรคแมลงทั้งหลายลงครับเพราะฉะนั้นมันฝรั่งเนี่ยมันจึงกลายเป็นพืชที่คิดในเชิงระบบเนาะมองในเชิงระบบเนี่ยคนยุโรปตอนนั้นตอบโจทย์เนี่ยเป็นพืชที่ถ้าเอามาเลี้ยงคนจนเนี่ยพูดง่ายๆน่าจะไปได้ดีปลูกได้เยอะปลูกได้มากระยะเวลาการปลูกสั้นความเสี่ยงน้อยลงน่าจะไปได้ดีในทราบประเด็นนี้เคลียร์ไหมครับปัญหามันมีอยู่ที่ว่าคนเขายังไม่เคยกินนะยังไม่เคยกินนะครับเวลาเราปลูกข้าวสาลีเราก็กินอะไรครับกินอะไรกินอะไรครับกินขนมปังใช่ครับแต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนจากขนมปังมาเป็นมันฝรั่งจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อีกข้อนึงด้วยครับลองนึกครับระหว่างขนมปังกับมันฝรั่งครับไม่ต้องใช้อะไรครับใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ยีสต์ไม่ต้องโอเคถูกครับไม่ต้องใช้เวลานานในการปรุงครับกินมันฝรั่งก็เป็นไงครับคนจนกินยังไงครับหมายถึงในยุโรปคนจนกินยังไงครับต้มจบแล้วต้มก็จบแล้วก็คือใส่หม้อไม่ต้องมานวดไม่ต้องมาคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะเมื่อกี้เราพูด2ข้อปลูกได้เยอะกว่าใช่มั้ยฮะแคลอรี่ต่อพื้นที่เยอะกว่าอีกข้อหนึ่งก็คือระยะเวลาที่ใช้สั้นกว่าแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดก็คือระยะเวลาในการปลูกก็สั้นด้วยเวิร์คหมดคราวนี้เราก็สามารถเอาชนชั้นแรงงานหมายถึงคนในยุโรปตอนนั้นก็สามารถเอาชนชั้นแรงงานไปทำงานได้มากขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าไม่เป็นที่นิยมเหตุผลที่มันไม่เป็นที่นิยมเพราะอะไรครับมี2เหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือตอนแรกมันปลูกแล้วมันยังได้ผลไม่ค่อยดีครับเหตุผลที่มันได้ผลไม่ค่อยดีก็เพราะว่ามันมาจากเอามาจากกลุ่มไหนนะมันฝรั่งเนี่ยเอามาจากชาวอินคานะชาวอินคานี่อยู่บนเทือกเขาแอนดีสเนาะอากาศหนาวเย็นมากนะครับอยู่ที่เปรูนะครับอยู่ที่เปรูบริเวณนั้นนะครับเพราะงั้นมันก็ถึงจะหนาวเย็นมากแต่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะหนาวเย็นเพราะมันอยู่ที่สูงแต่ว่ามันใกล้เส้นศูนย์สูตรถ้าคุณไปดูในแผนที่เพราะงั้นมันจะได้รับแดดอ่ะคิดเป็นจำนวนชั่วโมงวันเนี่ยชั่วโมงวันชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะงั้นมันแปลว่าอะไรครับเป็นพันธุ์มันก็จะต้องการแดดเยอะแต่พอมาอยู่ยุโรปแดดมันจะน้อยลงใช่ไหมครับแดดมันจะน้อยลงเพราะงั้นเขาก็ต้องใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ระยะหนึ่งนะครับใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ระยะหนึ่งนะครับจนมันสามารถปลูกในยุโรปได้ไอ้ตรงนั้นยังแก้ไม่ยากแต่ไอ้ที่แก้ยากกว่าก็คือคนไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ดูรูปร่างของมันฝรั่งมีลักษณะเหมือนเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับถ้าดูในรูปหน้าปกจะเห็นมันฝรั่งหลายสีเลยนั่นคือในเปรูนะครับมีหลากหลายสีเลยนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าอาการของมันคล้ายกับไอ้ต้นเบลาดอนน่าเนี่ยซึ่งเป็นพืชที่มีพิษในยุโรปเพราะงั้นคนไม่ค่อยกล้ากินโจทย์ก็คือทำยังไงจะให้คนกล้ากินครับนี่คือโจทย์นะครับตอนนี้ผมนอกเรื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะแชร์มาด้วยนะว่าในที่อินคาเนี่ยนอกจากกินมันฝรั่งแล้วอ่ะเขาเป็นต้นตำรับของการทำฟรีสไดล์ไม่ทราบพวกเรารู้จักฟรีสไดล์ไหมที่เรากินสตรอเบอรี่ฟรีสไดล์ทุเรียนฟรีสไดล์อ่ะเขาอ่ะทำมันฝรั่งฟรีสไดล์มาตั้งแต่700กว่าปีที่แล้วนะครับนี่แล้วเราก็ไปเรียนแบบจากเขามานะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะครับโอเคครับอันนี้คือประเด็นนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะเล่าคือคนนี้ครับครับคนที่ชื่อว่าองตวนโอกัสเตนนะครับปาฟองเดียเนี่ยนะครับปาฟองเดียขอเรียกชื่อสั้นๆแล้วนะปาฟองเดียเนี่ยนะครับคนนี้มีอาการเริ่มต้นคล้ายกับคุณโทมัสคาร์กนะสังเกตนิดนึงครับเริ่มต้นจากการทำอะไรครับ
เขียนบทความนะครับยุโรปยุคนั้นเขาก็จะประกวดการเขียนบทความนะครับแล้วก็ส่งบทความชื่อว่า Chemical Explanation of Potato นะครับก็คือคำอธิบายว่าด้วยเรื่องทางเคมีนะครับซึ่งไอ้เคมีอันเนี้ยมันอธิบายก็คือเรื่องคุณค่าทางอาหารนั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีการประกวดชื่ออาหารที่สามารถบรรเทาหายนะจากการขาดแคลนอาหารได้ตรงนี้อยากให้ขีดเส้นใต้เพราะว่านี่คือมันเหมือนกับนี่คือโจทย์ของยุโรปพอได้ภาพบอกไหมครับมันคือโจทย์นะเขาถึงเอามาตั้งให้เขียนบทความแข่งกันนะก็คือมันกำลังจะเกิดการขาดแคลนอาหารหรือมันเกิดขึ้นแล้วเป็นบางครั้งไอ้อาหารตัวไหนล่ะที่มันจะตอบโจทย์เรื่องการขาดแคลนอาหารได้ซึ่งคุณปาลองติเยเนี่ยเขาก็เขียนเรื่องมันฝรั่งแล้วเขาก็ชนะนะครับถ้าเล่าย้อนหลังนิดนึงคุณปาลองติเยนี่เขาเป็นทหารแล้วเขาก็เคยโดนจับกุมในระหว่างสงครามเพราะงั้นเขาก็เคยรู้ถึงความทุกข์ยากในเรื่องของความอดอยากนะเขาก็หลังจากเขาเขียนเสร็จก็เหมือนคุณโทมัสคาร์กที่เขียนเรื่องทาสเลยเนาะเขาก็อินเนาะแล้วเขาก็รณรงค์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งวิธีการรณรงค์ของเขาก็คือคนนี้นะครับตามดีอันนี้ถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าเล่นของสูงกันเลยทีเดียวนะครับให้ใครมาร่วมแสดงร่วมโปรโมทครับพระเจ้าหลุยที่16ครับนะชวนพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยมาร่วมโปรโมทนะครับวิธีการก็คือไปเจอพูดถึงความสำคัญนะครับของเรื่องนี้เราจะเห็นว่าคราวนี้คนละวิธีกับโทมัสคาร์กแล้วนะโทมัสคาร์กไม่ได้เข้าหาเจ้าหานายอะไรเรื่องการรณรงค์แล้วไปหาประชาชนถือแท้แสดงพูดไปแสดงให้ดูไปแต่อันนี้เข้าถึงกษัตริย์เลยนะครับแล้วก็หวังจะให้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้จริงๆด้วยนะครับคนที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คือพระนางมารีอังโตเนตเนี่ยนะครับที่เอามีการพรีเซนเตอร์แม้กระทั่งเอาดอกของมันฝรั่งเนี่ยครับมาประดับที่พระมาลาหรือว่าหมวกนะครับอันนี้ก็คือที่พระเกศาผมเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวแบบนี้แต่ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆคือเหตุการณ์นี้ครับครับก็คือคุณปาบองตีเนี่ยครับเขาสามารถที่จะเกลี้ยกล่อมนะครับให้ยกที่ดินเนาะพระเจ้าหลุยส์ที่16ยกที่ดินให้เขาสักแปลงหนึ่งแล้วก็ทดลองปลูกมันฝรั่งนะครับและคุณปาบองตีนี่แกก็เล่นใหญ่นะครับด้วยการเอาทหารมาล้อมรอบแปลงนั้นนะครับเรียกว่าเดินสวนสนามกันให้ดูว่าขึงขังเลยล่ะไม่ให้ใครเข้ามาเลยนะครับจนคนก็รู้สึกซุบซิบดินทาว่านี่กำลังจะปลูกอะไรเนาะจนกระแสขึ้นเต็มที่นะครับถ้าพูดสมัยนี้ก็เรียกว่ามีการแชร์กันกระจายแล้วนะครับคุณปาพองดีเอแกก็ทำไงครับแอบสั่งให้ทหารเป็นไงครับหายตัวนะหายไปไม่ต้องคุมนะครับพอทหารหายไปนะในกระแสที่มีคนสงสัยกันทั่วหน้าคราวนี้อะไรเกิดขึ้นครับคนก็เข้ามาลุยแล้วก็อะไรครับเอามันฝรั่งไปปลูกนะครับในที่ต่างๆนะครับสร้างเป็นกระแสให้แบบว่าคนเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็เอาไปปลูกนะครับซึ่งคุณปาบองดีเอเนี่ยก็ทำสำเร็จนะครับหลังจากที่ได้สร้างกระแสนี้ครับถ้าเราไปเสิร์ชในผมเองไปลองเสิร์ชดูนะครับเราจะเห็นว่าปาบองดีเอเนี่ยมันจะเป็นชื่อควบคู่กับมันฝรั่งในภาษาฝรั่งเศสเลยจะมีขนมเยอะเลยที่ทำจากมันฝรั่งแล้วก็ใช้ชื่อว่าปาหมองตีเอนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอาชีปาหมองตีเอเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อที่เขาควบคู่กับมันฝรั่งในฝรั่งเศสเสร็จแล้วก็พระเจ้าหลุยส์ที่16นี่แบบว่าทรงชื่นชมปาบองตีเยมากนะครับถึงขนาดพูดบอกว่าวันหนึ่งฝรั่งเศสจะสำนึกบุญคุณของเจ้าที่แสวงหาขนมปังมาให้คนยากคนจนเห็นคำไหมครับเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำไหมครับนะก็คือจะเอามาแทนอะไรนะครับขนมปังเพราะขนมปังมันเป็นไงครับมันลำบากตรงไหนครับปลูกข้าวสาลีลำบากไหมใช้พื้นที่เยอะไหมเสี่ยงกับอากาศไหมตอนมาทำขนมปังอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะท่านมองแบบคนรวยหรือว่ามองแบบผู้ปกครอง
ก็คิดว่าอันนี้มันตอบโจทย์คนจนมากกว่าและปามองติเยก็ทำสำเร็จนะครับให้คนจนชอบกินอันนี้นะครับปามองติเยเนี่ยน่าจะได้รางวัล นะครับแต่ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็โดนปฏิวัติไปซะก่อนนะครับแล้วก็โดนประหารชีวิตเนาะแต่ว่าคนที่ให้รางวัลไม่ใช่พระเจ้าหลุยส์ครับคนที่พังเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือใครครับนโปเลียนไงในครั้งที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องอ้อยต่างนโปเลียนขึ้นมาปี1799พอปี1802ก็ให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับและหลังจากนั้นคนในยุโรปก็เริ่มนิยมอยากจะให้สังเกตปีพ.ศ.นิดนึงนะครับก็คือถ้าเราพูดตัวเลขกลมๆประมาณ1800ก็เป็นที่นิยมกันนะไม่ได้ต้องท่องอะไรแต่อยากให้สังเกตประมาณปี1800ถ้านับปัจจุบันก็ประมาณสัก200ปีมาเนี่ยที่เรานิยมทานมันฝรั่งกันแต่ประเทศที่เรากำลังจะพูดถึงเป็นไฮไลท์เป็นประเทศที่2เนี่ยนะครับในบทความที่2เนี่ยเขาทานมาก่อน1800เราจะได้เห็นกันนะครับแต่เรื่องที่เกิดในบทความที่2ก็เกิดหลัง1800เช่นกันนะครับเรื่องนี้ก็จบลงว่าหลังจากนั้นมันฝรั่งก็เป็นที่นิยมทั่วไปนะครับมีคนบอกว่าถ้าไม่มีมันฝรั่งเนี่ยเราไม่สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นครับถ้าไม่มีมันฝรั่งเราจะไม่สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมได้การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอะไรกับการทำมันฝรั่งไหมครับเกี่ยวไหมครับเขาปฏิวัติอะไรเรื่องมันฝรั่งหรือเปล่าครับเขาทำเครื่องจักรทำเฟรนช์ฟรายหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันฝรั่งใดๆเลยแต่ทำไมถ้าไม่มีมันฝรั่งแล้วจะปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ได้ไหนต้องช่วยเราเดาหน่อยสิครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับครับไม่มีอาหารให้ใครครับแรงงานที่ไม่ได้ทำการเกษตรแล้วเพราะว่าเวลาปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือเราจะมีแรงงานจำนวนมากที่ย้ายจากเกษตรกรรมไปอยู่ภาคอะไรครับอุตสาหกรรมนะครับและก็มันฝรั่งก็คืออาหารที่มีราคาถูกที่สุดสำหรับแรงงานในยุโรปพอในภาพบอกไหมครับเพราะงั้นเมื่อมันมีมันฝรั่งก็คือคนก็ไปทำงานได้ค่าจ้างแรงงานก็ถูกหรือแพงนะค่าอาหารถูกค่าจ้างก็ถูกได้นึกภาพออกไหมครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มันเกิดการมูฟผู้คนไปนะครับในส่วนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับเคลียร์นะครับพาร์ทแรกจบนะครับเดี๋ยวเรามาพาร์ทสองพาร์ทสองพาร์ทแรกนี้อาจจะแบบเป็นถ้าเป็นหนังก็อาจจะเป็นลักษณะแบบว่าสารคดีเล็กน้อยหรือเรื่อยๆเฉยๆเล็กน้อยแต่อันที่สองนี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าเศร้าเขาน้ำตานะครับดูภาพหน้าปกซะก่อนเลยนะครับภาพหน้าปกนะครับก็อย่างที่เกิดไปครับไอแลนด์เป็นประเทศที่ทานมันฝรั่งก่อนชาติอื่นในยุโรปเลยเนาะทานก่อนยุโรปเลยชาติอื่นๆเลยประมาณสักปี1600ก็เป็นที่นิยมแล้วอ่ะประมาณสักปี1600ก็เป็นที่นิยมแล้วนะครับมันนิยมมากขนาดที่ประเด็นนึงที่เราต้องพูดเกี่ยวกับไอแลนด์ต้องพูดซะก่อนก็คือว่าอังกฤษเนี่ยเขามาเป็นเจ้าอาณานิคมพูดง่ายๆว่าไอแลนด์เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนาะแล้วก็คนไอแลนด์ก็นิยมมันฝรั่งแล้วนะครับตั้งแต่ปี1600กว่าเมื่อกี้ฝรั่งเศส1000เท่าไหร่นะครับ800เพราะงั้นเขาทานมาก่อนเป็น100ปีนะครับแล้วก็กระแสความนิยมของไอแลนด์เนี่ยมันก็ไปส่งผลต่อเมืองแม่ก็คืออังกฤษเนาะเมืองเจ้าอาณานิคมเนี่ยทำให้อังกฤษนิยมกินฟิตแอนด์ชิพไปด้วยเราชอบกินไหมครับฟิตแอนด์ชิพชิพนั่นแหละครับก็คือที่คนไอแลนด์กินนะครับฟิตแอนด์ชิพเนี่ยตอนนี้อังกฤษถือว่าเป็นอาหารประจำชาติแต่ว่าจริงๆมาจากใครครับมาจากไอแลนด์นะครับนะมากินกันตอนผมอยู่ที่อังกฤษไม่ได้อยู่นานนะฮะไปทำงานที่อังกฤษช่วงหนึ่งกินกันมือเลยนะครับฟิตแอนด์ชิพเนี่ยครับนะครับก็อันนี้ก็มาจากไอแลนด์นะครับคราวนี้จุดสำคัญนี่ครับดูตรงนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับของไอแลนด์ครับเพิ่มขึ้นจาก 500,000 คนในปี1660มาเป็น8ล้านคนในปี1840 1840นี่เป็นปีที่ใกล้จะเกิดเรื่องมั้ยนะคือเรียกว่ากำลังเข้าสู่เรื่องแล้ว
พราะงั้นขึ้นมาเป็น8ล้านคนเขาเขียนไว้น่าสนใจว่าแต่ถ้าไม่มีมันฝรั่งเนาะพื้นที่เท่าที่มีในไอร์แลนด์เนี่ยเอาไปปลูกข้าวสาลีอ่ะเลี้ยงคนได้ไม่เกิน5ล้านดูภาพออกมั้ยครับถ้าเราปลูกแค่ข้าวสาลีเนี่ยเลี้ยงคนได้ไม่เกิน5ล้านแต่ที่เกินมา3ล้านเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปลูกมันฝรั่งนะครับในขณะที่ปามองติเยยังต้องกรองพระเจ้าหลุยส์ที่16อยู่เลยนะครับทีนี้เป็นไงครับกินมันฝรั่งกันเป็นกินเป็นจังไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ปี1800ครับคนในยุโรปเริ่มนิยมใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันนะครับแล้วก็มันฝรั่งได้รับคำยกย่องว่าเป็นคำอวยพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่แผ่นดินจะผลิตขึ้นได้นะครับบางคนก็อวยว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางการเกษตรเลยโอ้โหเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางการเกษตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แบบเป็นเรื่องที่แบบเขาตื่นเต้นมากเลยนะครับโอเคครับก็หลังจากนั้นแต่มีคนไม่เห็นด้วยครับเรากำลังจะพูดถึงคนที่ไม่เห็นด้วยและคนนั้นมีความสำคัญมากเลยคนนั้นชื่อโทมัสมาลทัสครับโทมัสมาลทัสบอกว่าเขาจริงๆตอนแรกเขาเขียนเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันฝรั่งโดยตรงเขาเขียนทฤษฎีนี้เขาก็บอกว่าจำนวนประชากรก็จะเพิ่มขึ้นรวดเร็วแบบเป็นเลขาคณิตเหมือนตัวเลข 500,000 แล้วขึ้นเป็น8ล้านอ่ะนึกออกมั้ยครับเป็นเส้นรวดเร็วมากแต่อาหารนั้นจะเพิ่มขึ้นแบบเป็นเลขคณิตจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่มันช้าๆเนาะอันนี้เราได้เรียนกันพอถึงจุดนึงนะครับเขาก็จะบอกว่าอาหารมันก็จะเป็นไงครับไม่พอเพียงนะครับอาหารก็จะไม่พอเพียงคราวนี้มันเกี่ยวกับมันฝรั่งไงครับแน่นอนโทมัสมันทัสพูดแบบนี้คนก็จะเริ่มบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าตอนนี้มีอะไรครับมีมันฝรั่งแล้วเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางการเกษตรใช่ไหมครับเป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดเท่าที่แผ่นดินเคยให้เพราะงั้นต้องไปกลัวอะไรล่ะเราก็มีมันฝรั่งแล้วนี่นะครับโทมัสมันทัสเนี่ยถึงพยายามแย้งบอกว่าเฮ้ยถึงมีมันฝรั่งนี่ก็ยังน่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการแย้งตรงจุดนั้นแต่ก่อนอื่นครับเราลองมาดูกันก่อนว่าเรื่องนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมครับในโรงเรียนเขาเคยพูดถึงใช่ไหมครับโทมัสมันทัสแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยเคยพูดถึงเราไม่ค่อยเคยได้ยินสมัยนี้อาจจะไม่พูดแล้วสมัยผมไม่เคยได้ยินตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแต่สิ่งที่เขาไม่พูดถึงคือแล้วไงต่อครับเกิดการขาดแคลนอาหารแล้วไงครับโทมัสมันทัสเสนอให้ทำอะไรครับครับตรงนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญของบทความนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าในเมืองไทยเวลาเราพูดเราจะพูดค้างไว้แค่นี้ว่าจะเกิดการขับแคลนอาหารแต่จริงๆโทมัสมันทัสเสนอยิ่งกว่านี้อีกนะครับเอาล่ะเริ่มต้นเขาเสนอเป็น2อย่างครับอันแรกเขาเรียกว่า preventive check preventive check ในยุคนั้นก็คือทำยังไงที่จะลด preventive เข้าใจคำว่า preventive นะป้องกันทำยังไงที่จะป้องกันได้ก็คือต้องลดอะไรครับการเพิ่มประชากรต้องลดการเพิ่มประชากรลงมาซึ่งโทมัสมันทัสเชื่อว่าทำได้ยากมากเลยที่จะไปคุมกำเนิดอย่าลืมนะครับสมัยนั้นไอ้เรื่องความรู้เรื่องการคุมกำเนิดก็น้อยเพราะงั้นเขาเชื่อว่าคุมยากครับที่จะไปคุมกำเนิดเมื่อ preventive check ทำไม่ได้โทมัสมันทัสจึงเชื่อว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่บนกระดานเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเขาก็เลยเสนอว่าขั้นต่อไปหลังจากเราทำ preventive check ไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะเข้าสู่คำว่า positive check ครับคำนี้โอ้โหเป็นคำสำคัญเลยนะฮะสำหรับบทความนี้ positive check แปลว่าอะไรครับเรามักจะแปล positive แปลว่าอะไรครับมันดูดีดูบวกเนาะแต่ในที่นี้ positive เนี่ยจริงอีกความหมายหนึ่งในภาษาอังกฤษมันแปลว่ามันเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แน่นอนนะฮะเรียกว่าแน่นอนมันจะต้องเกิดขึ้นอันนี้คือ positive check นะครับมันหมายความว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะงั้นเวลาเราอ่านเราอย่าอ่านแปล positive ว่ามันดีมันบวกอย่างเงี้ยนะครับแปลว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเป็นที่เห็นได้ชัดแน่นอนนะครับนั่นก็คือการขาดแคลนอาหารและเมื่อเกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นมันจะเป็น positive check ก็คือคนก็จะเป็นไงครับ
ขาดแคลนอาหารคนก็จะเป็นไงครับคนก็จะตายไปไม่ต้องตกใจโทมัสมันทัสเสนอคล้ายๆว่าไม่ต้องตกใจมันเป็นอะไรครับมันเป็นโพซิทีฟเช็คก็คือคนเกินอาหารคนก็เป็นไงครับคนก็ตายเหมือนเราตอนเราเรียนมัธยมมีไหมฮะเลี้ยงแมงมีไม่มีเขาก็ให้อาหารสมัยผมก็เรียนก็จะมีเลี้ยงแมงมีแล้วก็ให้อาหารแล้วพออาหารน้อยลงแมงมีก็เป็นไงครับแมงมีก็ตายนะเพราะงั้นโทมัสมันทัสเสนอว่าอย่าไปดันทุรังพูดง่ายๆก็คืออย่าให้คนไม่ตายเข้าใจไหมครับปล่อยให้เป็นโพซิทีฟเช็คนะครับปล่อยให้เป็นโพซิทีฟเช็คนี่คือแนวความคิดของโทมัสมันทัสครับคุณโทมัสมันทัสบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยอย่าไปช่วยคนจนเพราะถ้าช่วยคนจนเนี่ยจะทำให้จำนวนคนจนเนี่ยไม่ลดลงนะฮะนี่ก็เรียกว่าแบบว่ามาสายโหดหน่อยนะครับนะฮะคุณโทมัสมันทัสก็เขาบอกว่าการช่วยเหลือคนจนเนี่ยควรทำอย่างจำกัดที่สุดนะครับต่อมาพรรคอนุรักษ์นิยมในอังกฤษก็เอาความคิดนี้ครับไปทำเป็นกฎหมายชื่อว่าพัวลอนะครับก็คือเป็นกฎหมายที่พยายามช่วยเหลือคนจนในรูปแบบที่จำกัดที่สุดนะครับเขาก็จะมีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าเวิร์กเฮาส์เวิร์กเฮาส์ก็คือโรงแรงงานพูดง่ายๆก็คือจะไม่ช่วยเหลือคนจนฟรีครับถ้าคนจนอยากช่วยเหลือเนี่ยต้องมาทำงานในโรงแรงงานเนี้ยมาใช้แรงงานเขาก็จะมีสเกจดูให้รัฐบาลก็จะเลี้ยงอาหารให้แต่ต้องทำงานเช้าจนเย็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือแนวความคิดของคุณโทมัสมันทัสนะครับคราวนี้ประเด็นนี้แหละครับคือประเด็นที่เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ก็คือคนก็ไปสวนคุณโทมัสมันทัสบอกว่าก็มีมันฝรั่งแล้วไงนะคุณมันทัสก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราพึ่งพิงมันฝรั่งมากๆแล้วการปลูกมันฝรั่งเกิดล้มเหลวขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงนะครับก็คุณโทมัสมันทัสเตือนในปี1800เขียนบทความ1798ปี1800ก็เตือนเรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าครับ1800เป็นช่วงเวลาที่มันฝรั่งเริ่มบูมนะครับแต่สิ่งที่คุณโทมัสมันทัสเตือนเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในปี1845ครับเดี๋ยวเราจะไล่กันต่ออย่าลืมนะครับอย่าลืมย่อหน้านี้ positive check อย่าลืมนะครับ positive checkมันอาจจะฟังเอ๊ะแปลกๆแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วบนโลกนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับหนังเราก็อาจจะนึกถึงใครครับคุณโทมัสมันทัสนี่เราอาจจะนึกถึงใครครับนึกถึงใครฮะหนังนะครับอะไรนะนึกถึงใครไม่นึกเลยหรอฮะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะเดี๋ยวชื่ออะไรนะในอเวนเจอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไปหา Infinity Stone อะธานอสบอกว่าคนจะต้องเป็นไงครับน่าจะแบบว่าตายไปสักเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคล้ายกันนึกออกไหมครับน่าจะต้องแบบว่าตายลงไปบ้างเพราะว่าธานอสทำให้คนตายเพราะว่าอะไรครับเขาเกลียดคนเหรอไม่ใช่เขาทำไมครับเขาบอกว่ามันทรัพยากรมันเป็นไงครับมันเกินน่ะทรัพยากรมันเกินเนาะไอ้ผู้ผิดคนน่ะมันเกินทรัพยากรเนาะเพราะงั้นธานอสก็เลยจะกำจัดคนไปสักครึ่งหนึ่งธานอสนี่ก็แบบว่าเป็นโพซิทีฟเช็คแต่ว่าไม่รอให้หมดนะครับเรียกว่าทำซะก่อนนะครับธานอสก็ทำโดยการทำไมครับดีดนิ้วนะแล้วก็สุ่มใช่ไหมครับเขาจะสุ่มทุกคนยกเว้นตัวเขาเองนะครับคือตัวเขาเองไม่โดนสุ่มนะครับคนอื่นที่เหลือโดนสุ่มหมดเลยและสำเร็จไหมครับเดี๋ยวค่อยคุยดีกว่านะครับผมเคยได้รับเชิญไปพูดทีหนึ่งว่าทำให้วิเคราะห์ธานอสในมุมทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็สรุปว่าไม่สำเร็จเนาะคือคนตายไปครึ่งหนึ่งเนาะตายไปครึ่งหนึ่งแต่เศรษฐกิจเป็นไงครับไม่ดีเนาะในเอ็นเกมอ่ะเปิดมาตอนแรกเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นเลยเนาะธานอสก็เลยบุญหิดมากเลยบอกว่าจะเซฟอีกทีนะครับให้เป็นไงครับไม่ได้ดูเขาจะเซฟอีกทีให้ทำไมนะครับให้คนเป็นไงนะครับลืมอะไรนะต
อนเอ็นเกมอะครับให้คนเป็นไงนะครับเขาบอกคนนี้มันดื้อมากเลยธานอสบอกคนนี้มันดื้อมากเลยเขาจะเสกใหม่ให้คนเป็นไงนะครับลืมใช่ไหมลืมความผูกพันอะไรทั้งหลายแหละเพราะว่าแบบว่าเขาคิดว่าแบบพอคนครึ่งหนึ่งตายอ่ะไอ้คนครึ่งหนึ่งที่เหลือมันดันเศร้านะครับประมาณโอเคกลับมาเราลืมเรื่องธานอสของเรามานะครับกลับมาเรื่องนี้ครับเรื่องนี้แต่ละย่อหน้าจะมีประเด็นอยู่นิดนึงนะครับประเด็นแต่ละประเด็นต้องคิดให้ดีๆมันจะนำไปสู่ผลความเข้าใจในตอนท้ายเราเริ่มต้นประเด็นแรกกันก่อนไอแลนด์ดูนะครับ1801ก็คือก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่ต้องจำหรอกแต่ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ไอแลนด์เนี่ยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือที่เราเรียกว่าอังกฤษคนที่ตัดสินใจก็คือสภาที่อยู่ที่อังกฤษอันนี้ประเด็นแรกต้องเข้าใจไว้ก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานเดี๋ยวตอนหลังเราจะพบว่าทำไมคนไอร์แลนด์ตายเยอะเพราะว่าเวลาตัดสินใจอะไรไม่ได้ตัดสินใจที่ไอร์แลนด์ตัดสินใจที่อังกฤษนะครับไอร์แลนด์เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษนะครับและผู้แทนของไอร์แลนด์ที่ไปอยู่ในอังกฤษนั้นน่ะ 75% เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเราอาจจะยังงงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงไม่เป็นไรครับดูย่อหน้าถัดมาเลยย่อหน้าถัดมาตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าระบบการทำงานในไอร์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นระบบที่เป็นการเช่าที่ดินนะ2ใน3ของประชากรในไอร์แลนด์เนี่ยเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินนะและวิธีการเช่าที่ดินของไอร์แลนด์ก็คือทำงานในไร่นาของเจ้าของที่ดินครับแล้วเขาก็จะแบ่งให้ที่ให้นิดนึงเอาไว้ปลูกมันฝรั่งเพื่อการยังชีพพอนึกภาพออกไหมฮะก็คือไปเป็นคนงานในไร่แต่ว่ามีไม่กลับมาแล้วอ่ะมีแปลงของตัวเองเล็กๆไว้ปลูกมันฝรั่งครับตรงนี้มันมีประเด็นนิดหนึ่งครับว่าทำไมมันฝรั่งถึงเป็นที่นิยมในไอร์แลนด์เพราะว่าถ้าปลูกอย่างอื่นมันต้องแบ่งที่เป็นไงครับเยอะหน่อยถึงจะปลูกพอกินนึกออกไหมครับพอปลูกมันฝรั่งก็ใช้ที่น้อยถูกไหมพอใช้ที่น้อยโหนายจ้างชอบเลยนะเจ้าของที่ดินชอบเลยเพราะว่าแบ่งน้อยให้กับเกษตรกรและเกษตรกรปลูกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรครับทำไมปลูกมันฝรั่งอย่างเดียวครับเพราะที่มันเป็นไงครับที่มันน้อยนะครับปลูกอย่างอื่นก็ไม่พอกินก็ปลูกมันฝรั่งเป็นหลักในทราบประเด็นนี้เคลียร์ไหมครับนะครับตรงนี้มันเลยพัวพันกันนะครับแล้วก็มี2ประเด็นสำคัญนะครับเสร็จแล้วเหตุการณ์มันมาเริ่มเกิดขึ้นในปี1844ครับในปี1844มันเป็นปีที่เริ่มมีโรครามันฝรั่งเนี่ยระบาดนะครับมันมาจากขี้นกขี้ค้างคาวในเปรูครับมันเขาเอาขี้นกขี้ค้างคาวเนี่ยมาใช้ในการทำการเกษตรแล้วมันมีเชื้อตัวนี้ติดมาแล้วมันก็ระบาดไปอย่างรวดเร็วนะสังเกตชื่อประเทศครับไม่ใช่เฉพาะไอร์แลนด์นะมันไม่ได้ระบาดเฉพาะไอร์แลนด์แต่ทำไมไอร์แลนด์ถึงซวยหนักที่สุดครับเพราะว่ามัน2ใน3ของประชากรกินอะไรครับกินมันฝรั่งครับแล้วก็กินมันฝรั่งจากพื้นที่ที่ปลูกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่ดินที่ได้รับการแบ่งให้นะครับหลังจากนั้นก็มันเริ่มระบาดครับมันฝรั่งที่ขุดขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเน่าแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มแพร่ขยายไปดูกราฟรูปนี้จะเห็นชัดครับเราจะเห็นว่าเส้นสีม่วงนะครับจะเขียนว่ายิวนะฮะจะเห็นว่ายิวดอกมาเลยนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ดอกมาเลยนะครับในปี1846คราวนี้พอผลผลิตดอกมานะผลผลิตดอกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราปลูกมันฝรั่งใช้อะไรปลูกครับหัวไปปลูกอีกนะครับแต่หัวเป็นไงครับหัวก็เน่าไม่ออกไปครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไงครับมันก็ไม่มีไอ้ที่ปลูกปีต่อไปเพราะงั้นไอ้พื้นที่ปลูกปีต่อไปก็ดอกลงมาอีกนะครับเนี่ยแหละครับเป็นอยู่3ปีโดยประมาณนะฮะ1845 46 47นะครับช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในปี1848นี้ก็แทบไม่มีมันฝรั่งเลยนะครับมีคนกินมันฝรั่งด้วยครับก็ปรากฏว่าคนกินมันฝรั่งแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นป่วยเป็นโรคไข้รากสาดหรือว่าอหิวาตกโรคนะครับ
ตอนนั้นไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามีคนตายตั้งแต่700,000คนถึง1,500,000คนในไอแลนด์นะครับเพราะว่าไม่มีอาหารกินนะครับคราวนี้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชื้อราหรือว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับตรงนี้ต้องขีดเส้นวิเคราะห์ตามกันทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าหลังจากไอแลนด์ประสบปัญหาความอดอยากเนาะที่ไอแลนด์เองอะครับประเทศไอแลนด์เองอะยังส่งออกอาหารตามปกติอยู่เลยนะครับคือไอแลนด์เป็นแหล่งผลิตอาหารส่งให้ใครครับลองทายสิครับส่งให้อังกฤษไอแลนด์ก็ยังส่งให้อังกฤษต่อไปนะครับคนในไอแลนด์ก็เสนอว่าปิดประเทศได้ไหมอย่าเพิ่งส่งออกอาหารได้ไหมนะครับใครเป็นคนตัดสินใจครับอังกฤษเป็นคนตัดสินใจเพราะรัฐสภาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อังกฤษเนาะแล้วใครเป็นผู้แทนของไอแลนด์ในรัฐสภาครับเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้ใครเป็นครับเจ้าของที่ดินเป็นผู้แทนในรัฐสภาซึ่งถ้าเขาไม่ให้ส่งออกเจ้าของที่ดินก็เป็นไงครับขายของไม่ได้ไม่ออกไหมครับเจ้าของที่ดินก็ไม่ยอมในที่สุดแนวทางแรกที่จะแก้ปัญหาก็คืองดการส่งออกอาหารไม่สำเร็จครับเคลียร์ไหมครับนี่คือความพยายามในการแก้ปัญหานะครับแต่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จแปลว่าไงครับในระหว่างที่คนอดอยากอาหารก็เป็นไงครับอาหารก็ถูกส่งออกไปเหมือนเดิมอาหารก็ถูกส่งออกไปเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองครับเขาก็มีความคิดว่าเอาล่ะถ้าไม่ให้ส่งออกอาหารถ้าไม่งดส่งออกอาหารก็ใช้วิธีอะไรแทนครับนำเข้าอาหารเข้ามาให้คนไอแลนด์กินได้ไหมนึกภาพออกไหมฮะเหมือนเราอดอยากอะเราก็ไปเอาของมาจากต่างประเทศมากินได้ไหมนะเขาก็คิดถึงอะไรครับข้าวโพดแต่ในเวลานั้นเนี่ยครับในสหราชอาณาจักรอะห้ามนำเข้าข้าวโพดทำไมเขาห้ามนำเข้าข้าวโพดครับเพราะว่าถ้านำเข้าข้าวโพดข้าวสาลีจะราคาเป็นไงครับราคาจะตกลงอันนี้กลับกับเมืองไทยปัจจุบันถ้าเรานำเข้าข้าวสาลีเดือนไหนนะราคาข้าวโพดจะตกแต่อาการคล้ายๆกันพอได้ภาพออกไหมครับแต่ในสหราชอาณาจักรตอนนั้นปลูกข้าวสาลีเพราะงั้นก็เลยห้ามนำเข้าข้าวโพดรัฐบาลก็พยายามไอ้ทุกครั้งคนไอแลนด์ก็พยายามจะบอกรัฐบาลบอกว่านำเข้ามาเถอะคนเนี่ยจะอดอยากล้มตายอยู่แล้วเนาะนะฮะแต่รัฐบาลก็ไม่ยอมนะครับจนกระทั่งเกิดแรงบีบมากๆเข้า1846ครับท่านนายกคนนี้ครับเซอร์โรเบิร์ตพิวเนี่ยหักดิบครับนะฮะก็คือให้นำเข้าได้แต่ว่ามันนำเข้านี่มันไม่ใช่โทรสั่งอีเมลสั่งปัจจุบันนะฮะสมัยนั้นยังไม่มีก็รอเวลาแต่ว่าการหักดิบของเซอร์โรเบิร์ตพิวเนี่ยทำให้ชนชั้นนำในอังกฤษเนี่ยไม่พอใจมากเลยนะครับและในที่สุดก็นำไปสู่การโค่นเซอร์โรเบิร์ตพิวเนี่ยในรัฐสภาก็คือแพ้มติไม่ไว้วางใจในรัฐสภานะครับแล้วก็ไปได้คนใหม่มาชื่อลอร์ดลัสเซลนะครับลอร์ดลัสเซลนะครับซึ่งลอร์ดลัสเซลเนี่ยก็ย้อนกลับมาที่โทมัสมันทัสนี่แหละครับจะพูดย้อนกลับมาที่ธานอสเลยนะฮะย้อนกลับมาที่มันทัสเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้นี่มันคืออะไรครับเป็นโพซิทีฟเช็คครับแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดบอกว่าอันนี้คือนี่โอ้ขีดเส้นใต้เลยนะครับการตัดสินใจของพระเจ้าในการส่งภัยพิบัติมาสั่งสอนชาวไอริชให้ได้รับบทเรียนโอ้โหครับโหนี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เดือดกันเลยนะครับไม่รู้สมัยนั้นเดือดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเป็นการพูดถึงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะครับมาถึงประเด็นที่3ครับประเด็นที่3เนี่ยเรื่องการเช่าที่ดินในยุคนั้นครับการเช่าที่ดินในยุคนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขไว้ข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าผู้เช่ารายเล็กนะเสียค่าเช่าคิดเป็นเทียบเป็นเงินอ่ะแล้วน้อยกว่า4ปอนด์ต่อปีอ่ะนายจ้างอ่ะจะต้องดูแลถ้าไม่มีอะไรกินก็แปลว่าตอนนี้เริ่มไม่มีอะไรกินแล้วนึกออกมั้ยครับนายจ้างต้องดูแลเพราะฉะนั้นวิธีการของนายจ้างก็คือทําไมครับเลิกจ้างหมายถึงว่าเลิกให้เช่าอ่ะไล่ออกอ่ะจากแปลงไม่ใช่นายจ้างสิต้องพูดคำว่าอะไรนะเจ้าของที่ดินน่ะก็เลยไล่ออกจากแปลงเนาะไล่ออกจากแปลงเพื่อทำให้คนเช่าเนี่ยเป็นคนเช่ารายใหญ่ซึ่งตัวเองจะไม่ต้อง
ดูแลนึกภาพออกไหมครับสมมุติก็บอกรายเล็กอ่ะที่เช่าน้อยกว่า4ปอนด์ต่อปีเนี่ยจะต้องดูแลถ้าไม่มีอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เลยรวมเป็นแปลงรวมกันเป็นรายใหญ่ขึ้นนะครับไม่ยอมให้รายเล็กๆเช่าก็เลยขับไล่ออกจากแปลงนะครับนะขับไล่ออกจากแปลงนะครับในที่สุดก็โดนขับไล่ไปประมาณ 250,000 คนครับและก็เซอร์จอห์นรัสเซลไม่ใช่เซอร์ลอร์ดรัสเซลเนี่ยนะครับก็ออกกฎหมายมาใหม่เพื่อให้การไล่คนออกจากที่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็สรุปโดนไล่ไปอีก 200,000 เมื่อกี้ตายไปเท่าไหร่นะครับ 700,000 ถึง 1.5 ล้านนี่โดนไล่อีกประมาณสัก 200,000 คนนะครับและประการสุดท้ายย้ำนะ4ประการประการสุดท้ายก็คือนี่ไงครัวรอฝ่ายพรรคอนุรักษ์นิยมที่เชื่อในแนวความคิดของมันทัสเนี่ยก็สร้างโรงแรงงานที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อถูกไล่ไปแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือจากรัฐบาลรัฐบาลก็ให้ไปอยู่ในโรงแรงงานก็รัฐบาลก็จะช่วยเหลือแต่ต้องทำงานนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมของโรงแรงงานก็ไม่ดีคนก็ไม่ค่อยอยากไปนะครับสุดท้ายคนก็ไม่ได้ไปที่โรงแรงงานสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไปที่ไหนแทนครับอพยพครับคนไอแลนด์เลยอพยพไปอยู่อเมริกาครับอพยพไปอยู่อเมริกาอพยพไปอยู่ออสเตรเลียนะครับอพยพไปอยู่แคนาดานะครับแล้วก็ตายไปประมาณอย่างที่ผมบอกประมาณล้าน700,000ถึง 1.5 ล้านนะแล้วที่เหลือก็อพยพไปเบ็ดเสร็จครับเบ็ดเสร็จน่าสนใจมากเลยนะครับเบ็ดเสร็จก็คือจาก8ล้านคนนะฮะผ่านไป5ปีจำนวนประชากรในไอแลนด์เหลือเท่าไหร่ครับ5ล้านครับนี่เกือบเท่าธานอสเลยเนาะนะครับ8ล้านเหลือ5ล้านเนี่ยครับนะครับก็มีคนโทรมาถามผมเหมือนกันตอนที่ไอ้เวอร์ชันแรกชื่ออะไรนะอเวนเจอร์ใช่ไหมไอ้เวอร์ชันแรกชื่ออะไรนะครับ Infinity Stone เนาะมีนักข่าวโทรมาถามผมว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงบนโลกไหมเนี่ยนะครับไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ยเนี่ยครับเกิดขึ้นจริงบนโลกไม่ออกไหมครับจากประมาณ8ล้านเหลืออยู่5ล้านคนนะครับและสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเป็นสีเข้มๆเนี่ยจะตายจะหายเยอะดีกว่าก็คือทั้งตายทั้งอพยพถ้าเป็นโซนสีเหลืองๆเนี่ยจะหายน้อยสีเขียวเนี่ยหายน้อยที่สุดนะครับไม่ทราบเราพอสังเกตใครมีความรู้พื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์ไหมฮะในเชิงประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ตอนหลังครับไอร์แลนด์ประกาศเป็นเอกราชแต่ไอ้ส่วนนี้ครับส่วนนี้ครับที่เรียกว่าไอร์แลนด์เหนือเคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าคนดูบอลจะรู้ว่ามีทีมชาติไอร์แลนด์กับทีมชาติไอร์แลนด์เหนือไอร์แลนด์เหนือส่วนนี้ครับไปไหนครับไปอยู่กับอังกฤษครับดูรูปนี้แล้วจะรู้เลยครับไอร์แลนด์เหนือไปอยู่กับอังกฤษครับแต่ว่าคนไอร์แลนด์ส่วนที่เหลือก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่กระตุ้นให้เขาเริ่มคิดที่จะเป็นเอกราชเพราะว่าอยู่อังกฤษต่อไปดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับอะไรนะการดูแลเท่าที่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้คือจุดสำคัญครับโอเคก่อนจะจบกลับมาที่คำนี้กลับมาที่คำนี้ครับการตัดสินของพระเจ้าในการส่งภัยพิบัติมาเพื่อสั่งสอนชาวไอริชให้ได้รับบทเรียนครับคุณเชื่อคำนี้ไหมครับคุณเชื่อคำว่า positive check ของโทมัสมันทัสไหมครับคุณเชื่อธานอสไหมครับว่าเราจะต้องตายกันไปสักครึ่งหนึ่งคุณเชื่อไหมครับครับอันนี้แหละคือประเด็นที่เดี๋ยวเราจะต้องไปดีเบตกันเนาะแม้กระทั่งในข้อสอบใครที่เชื่ออย่างนั้นต้องคิดดีๆนะครับต้องคิดดีๆเหตุการณ์ครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากมันรามันฝรั่งจริงแต่จริงๆแล้วเรายังแก้ไขได้ไหมครับได้แต่ว่ามันไม่ได้แก้เพราะว่าเชื่อว่าอะไรครับเชื่อว่าไม่ควรแก้นึกออกไหมครับเพราะคนอังกฤษเชื่อว่าหมายถึงรัฐบาลอังกฤษตอนนั้นเชื่อว่าไม่ควรแก้พูดง่ายๆคือเชื่อว่าควรจะปล่อยให้ตายไปนะครับควรจะปล่อยให้ตายไปอันนี้คือความเชื่อของเขานะครับครับก็เลยมาสู่คำนี้ครับนี่คือ
ความคิดของคนไอแลนด์นะครับชื่อว่าจอห์นมิเชลเขาบอกว่าพระเจ้าอาจจะส่งลามันฝรั่งลงมาแต่คนที่ส่งทุกพิกภัยทุกพิกภัยก็คือความอดอยากเนี่ยคืออังกฤษอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมาดีเบตกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงใครถูกกันแน่เนี่ยนะครับความคิดของรัฐบาลอังกฤษหรือความคิดของชาวไอแลนด์กันแน่นะครับแต่แน่นอนล่ะสิ่งหนึ่งที่สอนเรานะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาบอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สอนเราจากประสบการณ์ครั้งนี้ก็คือการพึ่งพาอาหารเพียงชนิดเดียวนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือมันฝรั่งแต่ต้องเข้าใจเพิ่มเติมนะใครที่จะพูดแบบนี้ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เกษตรกรเขาเลือกเนาะไม่ใช่ชาวไอแลนด์เขาเลือกใช่ไหมที่จะพึ่งพาอาหารเพียงชนิดเดียวแต่เขาถูกบังคับเลือกรู้จักใช่ไหมฮะวิชาเลือกบังคับวิชาบังคับเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาถูกบังคับว่ามันด้วยที่ดินที่เขาได้รับการแบ่งสรรให้ปลูกอะไรเอ่ยที่จะพอกินก็คือมีอย่างเดียวที่จะพอกินก็คือปลูกมันฝรั่งนึกออกไหมครับมันเป็นการตัดสินใจภายใต้โครงสร้างที่มันจำกัดภายใต้การตัดสินใจที่มันจำกัดมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างที่เราเห็นกันนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเขียนไว้ก็คือว่าการพึ่งพามันฝรั่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเลือกของเกษตรกรนะครับแต่เกิดจากโครงสร้างทางสังคมก็คือเรื่องของการเช่าที่ดินนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยโศกนาฏกรรมมันฝรั่งเนี่ยมันก็ทำให้เราฉุกคิดในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดขึ้นบ้างในบางทีแต่ว่าในภาพรวมโลกก็น่าจะค่อนข้างเกือบพ้นจากปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากนะครับไม่ทราบมีข้อสงสัยไหมครับฟังแล้วงงงวยไหมครับหรือไม่ได้ฟังหรือหลับอยู่ตื่นยังครับตื่นโอเคครับงั้นเราเริ่มต้นข้อแรกกันก่อนนะครับถ้าทำไวก็ให้เวลาคิดแต่ว่าสัก1นาที2นาทีแต่ถ้าตอบไวก็ไม่ต้องเขียนนะฮะถ้าตอบไม่ไวก็เขียนกันมาหน่อยนะครับโอเคนะครับคำถามแรกของผมก็คือถามไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วจำได้ไหมมันฝรั่งต่างจากอะไรครับต่างจากขนมปังต่างจากเครื่องเทศและก็อ้อยและน้ำตาลที่เราเรียนไปสองครั้งแล้วยังไงบ้างครับมันฝรั่งต่างจากเคส2เคสที่เราเรียนไปแล้วยังไงบ้างนะครับอ่ะลองโน้ตก่อนนะครับให้เวลาคุณโน้ตนะครับเดี๋ยวตอบให้ไวๆเลยนะครับเอาเยอะๆเลยนะเอาหลายๆด้านเลยนะครับโอเคครับพอไหวไหมฮะครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวตอบให้ไวนะครับครับมันต่างกันยังไงบ้างเชิญลุยเลยครับครับเป็นของราคาถูกนะครับอ่ะตอบครับมันฝรั่งครับส่วนมะขามคืออ้อยครับเครื่องเทศมันชิ้นออกอ๋อครับอันนี้สินค้าจำเป็นนะฮะอาจจะไม่ใช่แค่จำเป็นเนาะถ้าเราพูดแบบภาษาเศรษฐศาสตร์อาจจะถึงขั้นอะไรครับinferior good เลยนะ inferior good ก็คือจำเป็นแต่ว่าคือไม่ดีนะแต่ว่าจำเป็นต้องกินเนาะอาจจะ inferior good ถ้าเทียบขนมปังอาจจะ inferior กับขนมปังอย่างน้อยในยุคนั้นนะยุคก่อนมีอาหารมันฝรั่งเยอะแยะเชิญต่อครับให้ใครครับเนี่ยให้ใครเอามาให้ใครครับชนชั้นทั่วชนชั้นล่างหรือชนชั้นทั่วไปกินไม่ใช่ของชนชั้นสูงไม่ได้เหมือน2อันนั้นยังมีครับต่อครับปลูกที่ไหนครับปลูกบนดินไม่ต้องตอบแบบนี้ปลูกที่ไหนครับปลูกยุโรปสองอันนั้นยุโรปไปปลูกที่อื่นนึกออกไหมครับแล้วเอากลับมาแต่อันนี้ปลูกในยุโรปนะเอาจากที่อื่นมาปลูกในยุโรปนะครับเอาจากที่อื่นมาปลูกในยุโรปและไงต่อครับมันง่ายเนาะเอาเรื่องปลูกให้เสร็จก่อนเนาะก็คือระยะเวลามันก็จะดูเหมือนจะสั้นดำเนินการก็ง่ายกว่าอ้อยไหมง่ายกว่าอ้อยเนาะเครื่องเทศเราไม่ได้เทียบแต่ว่าทั้งสองอันสิ่งที่แตกต่างกันเมื่อกี้ครั้งที่แล้วเราพูดว่าที่เหมือนกันระหว่างอ้อยกับเครื่องเทศคือคำว่าอะไรนะบังคับจำได้ไหมคนที่แล้วเราพูดว่าที่เหมือนกันระหว่างอ้อยกับเครื่องเทศคือบังคับคำถามคือมันฝรั่งบังคับไหมเออ
น่าสนใจเนาะก็คือตอนแรกๆก็ไม่ได้บังคับปลูกอะเนาะแต่ว่ามันอาจจะบังคับโดยทางอ้อมอย่างกรณีของใครครับกรณีของไอร์แลนด์นึกออกไหมครับเพราะงั้นอย่าลืมการบังคับโดยทางอ้อมบังคับโดยทางอ้อมคืออะไรครับก็แบ่งที่ให้เท่านี้นะครับแล้วจะปลูกอะไรล่ะนะครับเพราะงั้นแปลว่ามันไม่ได้บังคับทางตรงไม่ได้เหมือนกับฮอลันดาที่ต้องไปบอกว่าคนบนเกาะนั้นต้องปลูกพืชนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับตอบครับหมดยังครับมีน้ำหนักมากครับและไงต่อครับขนย้ายก็ไม่ได้สะดวกเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปลูกมันฝรั่งเพื่ออะไรครับเพื่อส่งออกอะไรแต่ว่าปลูกเพื่อให้คนจนกินเนี่ยเนาะให้ชนชั้นที่ต้องใช้แรงงานกินเป็นหลักเลยมันก็เจอโรคระบาดแต่ไม่รู้นะอ้อยก็อาจจะมีเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอเคมันเกิดผลกระทบที่รุนแรงก็คืออะไรครับก็คือเกิดการอดอยากเนาะหรือที่เขาเรียกว่าทุพพิกภัยเนี่ยนะครับหรือเฟมินเนาะภาษาอังกฤษ F A M I N Eครับเฟมินก็คือมันเกิดไอ้ทุพพิกภัยเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดคนล้มตายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในกรณีอ้อยก็ล้มตายจำนวนมากแต่ตายใครตายครับไม่ใช่คนกินตายเนาะไม่ใช่คนอดกินตายแต่ว่าคนที่ต้องมาปลูกเนี่ยนะเป็นคนที่อดต้องลำบากตายในตอนที่จับมันมีอะไรไหมครับครับเน่าเสียง่ายจริงๆอ้อยก็เน่าเสียง่ายแต่ว่าเอามาทำเป็นน้ำตาลแล้วก็ไม่เน่าเสียนะครับแต่อันนี้ก็เน่าเสียง่ายนะครับก็คือทั้งหมดก็คือมันเลยไม่ใช่สินค้าที่ทำการระหว่างประเทศนึกออกไหมครับก็เอามาแล้วก็เอามาปลูกไม่มีการค้าระหว่างประเทศไม่เหมือนต่ออีกนิดนึงครับมันไม่ได้มีส่วนในการสร้างความมั่งคั่งใช่ไหมจำได้ไหมครับเราพูดว่าอะไรสร้างความมั่งคั่งให้โฮลันดานะเครื่องเทศสร้างความมั่งคั่งให้ฮอลันดาใช่ไหมครับและอะไรสร้างความมั่งคั่งให้อังกฤษนะน้ำตาลสร้างความมั่งคั่งให้อังกฤษแต่มันฝรั่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างความมั่งคั่งแต่มีส่วนสำคัญในการทำให้แรงงานนั้นเป็นไงครับมีอาหารแล้วก็ทำให้เรามีประชากรเพิ่มมากขึ้นได้และมีแรงงานเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาไปตอบโจทย์เรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนหลังมิดเทอมพอได้ภาพบอกไหมฮะไม่ได้ทำให้ได้เงินแต่ทำให้มีแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้ตะวันตกหรือยุโรปเนี่ยรวยจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกทอดหนึ่งนึกออกไหมครับไม่ได้รวยโดยตรงจากมันฝรั่งแต่มันฝรั่งทำให้มีแรงงานไปผลิตในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนั่นแหละหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้เกิดความร่ำรวยซึ่งเราจะไปเรียนเรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังจากนั้นพวกคุณอาจจะไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่อังกฤษนะหรือยุโรปเนี่ยจะเป็นเจ้าเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยประเทศที่เป็นเจ้าเรื่องอุตสาหกรรมในโลกก็คือจีนนะครับอันดับ2ก็คืออินเดียยุโรปนี่ยังแพ้อยู่เลยนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เรากำลังจะเรียนต่อไปเนี่ยเขาก็จะแซงเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่เขาแซงอินเดียได้ยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปด้วยนะครับพอโอเคไหมครับข้อนี้พอได้ไหมครับนะฮะนี่เป็นข้อสอบแนวนี้จะมีแน่นอนนะครับเปรียบเทียบความเหมือนความต่างเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้อ่านไปแล้วมาท่องๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้วิเคราะห์ได้นะครับลองดูตัวอย่างข้อสอบปีที่แล้วสักนิดหนึ่งไหมครับยังพอมีเวลาครับข้อสอบปีที่แล้วถามว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เจอใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่คุณอยากเลือกเจอนะคนแรกก็คือโทมัสมันทัสคนที่สองก็คือธานอสครับคุณจะเจอใครก็ได้1ใน2คนเนี้ยแล้วคุณจะพูดอะไรกับเขาครับนี่คือข้อสอบปีที่แล้วเข้าใจมั้ยครับคุณจะพูดอะไรกับธานอสนะหรือคุณจะพูดอะไรกับโทมัสมันทัสนะครับก็มีคนเลือกทั้งปีที่แล้วธานอสมาแรงไงปีที่แล้วกำลังจังหวะเวลากำลังแรงพอดีนะก็มีคนเลือกทั้ง2ข้อนะครับใครลองตอบดูก็ได้นะเดี๋ยวให้เวลาลองคิดดูโอเคครับสงสัยปีนี้ไม่รู้ใครจะมาแรงนะปีที่แล้วมาการนอสมาแรงมากมีคนของขึ้นด้วยนะของขึ้นกันนะทำข้อสอบนะครับอินมากไปหน่อยนะครับครับเชิญครับมีใครจะลองตอบไหมครับลองตอบก็ดีนะเผื่อเราได้เห็นไอเดียกันอยากเจอใครครับไม่อยากเจอทั้งสองคนเลยครับทำไมอะครับกลัวโดนดีดนิ้วเหรอครับตอนนี้อินฟินิตี้สโตนไม่ครบแล้วมีเหรอครับครับ
ตอนบุญน้อยตอนอยากจะน้อยตอนมีน้อยอ๋อตอนพ่อแสงถ้างั้นเราลองดูว่าถ้าเราเจอมันพาสเราจะพูดอะไรกับเขาครับเชิญครับโพสิทีฟเช็คของเขาเป็นยังไงครับเราจะพูดอะไรกับเขาอะไรนะฮะอ๋อครับยังมีวิธีอื่นที่สามารถแก้ไขได้ยิ่งถ้าจะเข้ากับละครช่วงนี้ละครช่วงนี้เป็นละครแบบข้ามชาติมากเลยนะครับกี่เรื่องก็ย้อนชาติย้อนยุคมากเลยนะครับเราอาจจะตั้งโจทย์อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณเกิดอะไรดีฮะดูภาพถ่ายแล้วหลุดเข้าไปเจอมาร์ทัสพอดีนะครับแล้วคุณจะคุยอะไรกับมาร์ทัสคุณอาจจะเล่าให้เขาฟังได้ใช่ไหมว่าไอ้วิธีอื่นๆที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบนโลกไหมโลกปัจจุบันนี้เกิดไหมมาร์ทัสอาจจะตายไปก่อนเลยไม่รู้นะครับมันก็เกิดได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีใครจะพูดอะไรไหมครับมีใครเชียร์ไหมเชียร์มาร์ทัสเชียร์ได้นะครับไม่ว่ากันมีคนเชียร์ด้วยนะครับ ผมเองไม่สายเชียร์เลยนะผมรู้สึกว่าแบบว่ามันมีวิธีอื่นที่แก้ได้นะนี่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าเชิงโครงสร้างหมายถึงว่าระบบของการปกครองในยุคนั้นมันทำให้เกิดปัญหาโอเคนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะฮะจะพูดด้วยเรื่องสุดท้ายแต่ว่ามันกระชั้นชิดไปก็เลยอยากจะขอพูดข้อสอบสักนิดหนึ่งในครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่าผลหน้ามันใกล้สอบเพราะงั้นเผื่อว่าคุณจะไปเตรียมก่อนนะครับคือข้อสอบมันจะเป็นแนวอย่างที่เราถามครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้หนึ่งข้อแน่นอนก็คือการเปรียบเทียบนะครับระหว่างอะไรสักอย่างกับอะไรสักอย่างเช่นระหว่างยุคหนึ่งกับอีกยุคหนึ่งหรือระหว่างเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แน่นอนครับแล้วก็ข้อสอบแนวข้ามภพข้ามชาตินี่ก็แน่นอนนะคือข้ามภพข้ามชาติจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกครับเป็นพูดเล่นข้ามภพข้ามชาติก็คือแล้วตอนที่เขาคิดอ่ะมันคือประสบการณ์วัยยุคเขานึกออกไหมฮะมันจะผิดจะถูกมันก็คือสิ่งที่เขาเห็นในยุคเขาอ่ะแต่สิ่งที่เราเห็นในยุคเราอ่ะมันสมมติเราต้องไปแลกเปลี่ยนความคิดกับเขาอ่ะมันมีอะไรที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับเขาได้มันมีอะไรที่เราอาจจะสามารถบอกเขาได้ว่าคือมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับประเด็นที่3ให้ลองนึกถึงคำ4คำจริงๆแล้วเคยวิสด้วยแล้วก็คุณก็ทำกันได้ดีพอสมควรนะครับแต่วันนี้จะต้องดีกว่าเดิมนะครับ4คำที่เราเจอกันตั้งแต่วันแรกเลยเศรษฐกิจจดนะเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่คำที่2นะครับคำที่3ก็คือคำว่าการเมืองเนาะและคำที่4ก็คือคำว่าวัฒนธรรมนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีไอ้4คำนี้นะครับไม่รู้คำไหนแหละนะครับมาให้เรามองนะครับเราลองเลือกมองจริงๆแล้วที่เราเคยทำไปเป็นเรื่องการเมืองนะครับเดี๋ยวบทหน้าเราจะลองเลือกมาทำอีกสักข้อ2ข้อในบทหน้าอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ผมน่าจะจริงๆจะพูดไม่ยาวนะครับผมน่าจะพูดเรื่องที่มันมาถึงไทยอ่ะจากโคลัมบัสอ่ะเมื่อกี้รอบนี้มาถึงยุโรปใช่ไหมรอบหน้ามาถึงไทยก็คือเรื่องพริกกับเรื่องมะละกอแต่จะพูดไม่นานหรอกนะครับพูดสั้นๆคราวนี้อยากจะให้เราลองมาทำโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ต้องเป็นไงครับทวนตั้งแต่ต้นหน่อยหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงก็อย่างที่ว่าไม่ต้องท่องหรอกแต่ว่าลองทวนดูหน่อยอะไรที่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับลองทวนมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ข้อที่ไม่ได้ทวนก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับมันจะไปโผล่ตอนไฟนอลหมายความว่าสมมติว่าตอนมิดเทอมเราเลือกวัฒนธรรมมาเทสเนาะกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเทสในตอนไฟนอลก็เราก็จะได้เห็นเรื่องอะไรครับเศรษฐกิจและการเมืองครับนะครับครับข้อสอบก็น่าจะมีประมาณสัก5ข้อให้เลือกทำนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะให้เลือกทำยังไงนะครับปีที่แล้วก็ใช้วิธีเลือกทำโดยการจับสลากในห้องสอบสดๆนะครับว่าจะจับได้ข้อไหนนะครับก็จับกันสดๆเลยนะฮะว่าถ้าจับไม่ผิดคือเหมือนก็จับเป็นข้อบังคับก็คือมันมี5ข้อแต่ว่ามีบังคับ1ข้อแล้วที่เหลือเลือกได้ไอ้ข้อที่จะบังคับข้อไหนเนี่ยไม่ใช่ผมเลือกเองไม่ใช่ผมดีดนิ้วแต่ว่าเราจับประหลาดกันสดๆว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ข้อนี้โดนก็แปลว่าต้องทุกคนก็ต้องบังคับข้อนี้ดีนะครับ
โอเคไหมครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เรียนตามปกตินะครับสวัสดีครับ